จนได้นะคะในที่สุดผมทรงนี้ก็กลับมาจนได้มันเป็นทรงที่สวัสดีค่ะสำหรับคนท้องที่มันไม่ไหวแล้วนะคะทรงนี้มันช่วยปิดหน้าอวบๆนะคะอ้วนๆได้แล้วก็พวกริ้วรอยที่แบบตรงหน้าผากเราอะบางทีเราแบบคนท้องเนาะเลี้ยงลูกด้วยอีกคนนึงมันก็จะแบบงุนงิดอะค่ะขมวดคิ้วทั้งวันจนแบบเป็นรอยย่นนะคะก็ทรงนี้มันก็ปกปิดได้อัปเดตอาการด้วยตอนนี้นะคะออยก็6เดือนแล้วจริงๆอ่ะ6เดือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็64 24เนาะ24 week เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเนี้ยครบ25 week ค่ะก็เลยมาทำอัปเดตนิดนึงนะคะอาการคนท้อง6เดือนซึ่งท้องนี้ก็เป็นท้องที่2นะคะคงจะไม่ตื่นเต้นเหมือนท้องแรกท้องแรกออยอัปเดตทุกวีคเลยนะแต่ว่าท้องนี้นะคะก็คือต้องเลี้ยงจี้หมิงนะคะเวลามีไม่เยอะก็เลยเอามาเป็นประจำเดือนแล้วกันประจำเดือนเราไม่มีใช่ปะประจำทุกเดือนนะคะอัปเดตประจำทุกเดือนอาการคนท้องจากการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยตั้งแต่ที่คุณหมอปล่อยให้มาฝากครรภ์ออยก็ฝากครรภ์เหมือนคนตั้งท้องปกตินะคะไม่มีกรณีพิเศษแบบว่าทำเด็กหลอดแก้วสำหรับออยนะสำหรับเคสอื่นอาจจะต้องมีการดูแลรักษาอะไรกันต่อเนื่องอย่างพี่ๆบางคนก็เล่าให้ออยฟังว่าเอ้ยเขามีเลือดออกตลอดเลยนะตลอดที่ตั้งท้องเนี่ยจนถึงคลอดเลยแต่ของออยไม่มีนะคะเหมือนคนท้องปกติทั่วไปฝากครรภ์ก็ไปหาคุณหมอแค่เดือนละครั้งในช่วงเนี้ยในช่วง6เดือนเดี๋ยวต่อจากเนี้ย8เดือนใกล้ๆคลอดเนี่ยค่ะคุณหมอก็อาจจะนัดถี่ขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไปหาคุณหมอแค่เดือนละครั้งเองที่เหลือก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนท้องทั่วไปนะคะเรื่องที่มีพี่ๆเพื่อนๆทักถามกันเข้ามาเยอะก็คือเรื่องการนับอายุครรภ์บอกไว้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าของออยเนี่ยท้องแรกก็เด็กหลอดแก้วท้องนี้ก็เด็กหลอดแก้วครั้งแรกท้องแรกเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเยอะๆนิดนึงนะก็คือเราอยากรู้อายุครรภ์จริงๆของลูกในท้องเราอ่ะเราก็จะนับแบบว่าเฮ้ยลูกเราไปโตในหลอดแก้วมาก่อน5วันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณหมอจำได้ว่าท้องแรกคุณหมอนัดใส่ก่อนปกติจะใส่เดย์14ใช่ปะแต่ว่าคุณหมอนัดใส่เดย์12นะคะท้องแรกก็เลยต้องบวกเป็น7จริงๆอ่ะลูกเราโตกว่าท้องปกติ7วันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยุ่งยากวุ่นวายนะคะไปฝากครรภ์กับคุณหมอทั่วไปเนี่ยคุณหมอที่ฝากครรภ์แผนกฝากครรภ์ทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะนับจากประจำเดือนวันแรกของครั้งล่าสุดอะค่ะซึ่งท้องปกติทั่วไปเขาก็นับกันแบบนี้เราทำเด็กหลอดแก้วมาคุณหมอที่รับฝากครรภ์เขาก็นับแบบนี้เพราะว่ายังไงเนี่ยคลอดได้คลาดเคลื่อนจากกำหนดคลอดอยู่แล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นอายุเด็กหลอดแก้วมันคงไม่เลี้ยงมา 10-20 วันหรอกมั้งคงเลี้ยงได้อย่างมากก็5วันน่ะนะคะ5วันคลาดเคลื่อนคือถ้าเป็นครรภ์ปกตินะครรภ์ทั่วไปเนี่ยเขาก็บวกลบ2สัปดาห์ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน5วันเนี่ยมันก็อยู่ในบวกลบ2สัปดาห์คุณหมอฝากครรภ์ก็เลยไม่ซีเรียสนะคะก็นับตามนี่แหละวันกำหนดคลอดคุณก็เตรียมตัวก่อนละกันนะถ้ารู้ว่าลูกเราตัวโตมาในหลอดแก้วก่อนแล้ว5วันเนี่ยก็ไม่ซีเรียสนะคะเรื่องการนับอายุครรภ์ก็นับตามประจำเดือนมาวันแรกของครั้งล่าสุดเลยอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราไปอันตราซาวมันจะมีอันตราซาวละเอียดตอน5เดือนนะคะพอไปอันตราซาวเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจลูกเราทุกอย่างเลยนะวัดขนาดศีรษะขนาดท้องขนาดกระดูกความยาวของขาอะไรอย่างเงี้ยวัดมวลน้ำหนักแล้วเครื่องอันดับสาวเขาก็จะคำนวณอายุครรภ์มาอีกทีนึงซึ่งมันก็ต้องคาดเคลื่อนกับที่เรานับอยู่แล้วด้วยเหมือนกันแต่คาดเคลื่อนอย่างน้อยก็1อาทิตย์เนี้ยค่ะประมาณ1อาทิตย์กว่าๆไม่เยอะมากมายนะคะก็เอาเป็นว่าอิงอายุครรภ์จากประจำเดือนที่มาวันแรกของครั้งล่าสุดนะคะออยตอนนี้25 week แล้วก็6เดือน1สัปดาห์เนาะส่วนอาการนะคะเวลาลูกดิ้นเนี่ยจะดิ้น
แรงขึ้นมีแรงถีบแรงกระทุ้งเรารู้สึกได้ทั้งแบบเหมือนลูกเคลื่อนตัวธรรมดาอย่างเงี้ยเหมือนเขาพลิกตัวไปมาธรรมดากับอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงถีบแรงกระทุ้งอยู่ดีๆก็กระทุ้งขึ้นมาจะเกิดขึ้นในบริเวณที่กว้างขึ้นตอนแรกๆที่รู้สึกลูกดิ้นใหม่ๆเนี่ย4เดือน5เดือนมันจะอยู่ตรงใต้สะดือค่ะจะรู้สึกตอดๆตุ๊บๆอยู่ตรงใต้สะดือแต่พอ6เดือนเนี่ยท้องเราใหญ่ขึ้นด้วยแล้วเวลาลูกดิ้นเนี่ยเหมือนกับว่ายอดมดลูกเราอ่ะขยายใหญ่ขึ้นมาเหนือสะดือละตรงเนี้ยค่ะเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนะคะกดไปจะเจอแบบแข็งๆอยู่ตรงนี้เนาะเวลาลูกดิ้นเนี่ยบางทีจะรู้สึกปูดๆขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะหรือแล้วบางทีก็ไปปูดๆอยู่ข้างล่างคือบริเวณกว้างขึ้นคิดว่านะคะน่าจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วล่ะมดลูกข้างในเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวลูกก็ใหญ่ขึ้นนะคะเวลาลูกดิ้นเนี่ยท้องแรกเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขฟินมากอยากให้ลูกดิ้นนะคะอยากให้ลูกดิ้นแต่ว่าท้องนี้อ่ะคือเราก็ต้องเลี้ยงจี้หมิงด้วยนะคะแล้วก็เวลาลูกดิ้นเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะนึกออกปะไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะลูกดิ้นแม่ก็เหนื่อยนะเวลาที่เราทำนู่นทำนี่อยู่อาบน้ำให้จี้หมิงชงนมทำนู่นทำนี่แล้วเวลาลูกดิ้นเรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่ก็ใช้พลังงานนะแล้วหนูมาแย่งพลังงานแม่ใช้อีกมันก็เลยรู้สึกอยากนอนเฉยๆอ่ะเหมือนอาการแบบเหนื่อยง่ายอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็หายใจไม่ค่อยทันหายใจไม่ค่อยสะดวกเวลาทานข้าวลงไปแล้วแบบแล้วเหมือนกับกระเพาะมันไปขยายใหญ่ด้วยแล้วก็ไปอัดกันบริเวณนี้แล้วอีกอย่างนึงลูกดิ้นอีกด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาท้องแน่นๆนะคะจะหายใจไม่ค่อยสะดวกก็เลยแบบหลังทานข้าวก็จะต้องนอนอ่ะต้องเอนหลังนอนพักนะคะแต่ก็อาการปวดอาการเลือดออกอะไรยังไม่มีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกสะอึกยังไม่รู้สึกเนาะจำไม่ได้ว่าท้องแรกจี้หมิงเนี่ยสะอึกตอน7หรือ8เดือนประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าลูกสะอึกนะคะมีทิบๆเป็นจังหวะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้นานมากคิดว่ายังไม่ใช่สะอึกอะค่ะ